ก็กระทรวงพลังงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและนโยบายนะครับก็มีร่างของกระทรวงพลังงานที่ส่งให้ครม.เห็นชอบแล้วก็กฤษฎีกาก็แก้ไขแล้วก็จะต้องเข้าสภาออกมาเป็นยังไงแล้วก็เดินตามนั้นแล้วก็เตรียมประกาศเชิญชวนที่จะให้ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ตามนโยบายรัฐบาลเพราะเรื่องนี้ได้ล่าช้ามาเป็นเวลากว่าปีแล้วไม่ต้องเปิดแล้วฟังความเห็นครับใช่ไหมคะร่างไม่ต้องเปิดแล้วครับแล้วแสดงว่าร่างที่รัฐบาลเสนอครั้งนี้จะมีการปรับแก้ไขแม้ว่าถ้าปรับแก้ไขก็ไปปรับในสภาไอ้มันก่อนที่ร่างยกร่างรัฐธรรมนูญไม่เอาบริษัทในฐานะที่เป็นผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกรรมธิการยกร่างนะครับเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่มีผู้ขอแก้ไขก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญผมว่าสังคมก็ต้องมีการตกผลึกก่อนว่าจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรแล้วต้องถามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นด้วยนะฮะผมคิดว่าเรื่องผลประโยชน์ที่จะเข้ารัฐเนี่ยกฎหมายก็ได้วางกรอบกติกาไว้ดีพอสมควรแล้วแล้วระบบไม่ว่าจะเป็นสัมปทานหรือแบ่งปันผลผลิตก็เป็นการแข่งขันแข่งขันกันโดยโปร่งใสนะครับต้องไปศึกษาอ่านร่างให้ครบซะก่อนว่าร่างของกระทรวงพลังงานที่กฤษฎีกาเขาตรวจออกมาเป็นยังไงถ้าวิจารณ์เราโดยไม่เห็นร่างเนี่ยก็จะเข้าใจกันผิดไปนะครับแต่ผมก็ขอยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานการจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติให้ประเทศมีใช้ต่อเนื่องไปเนี่ยมีความเร่งด่วนประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วก๊าซธรรมชาติเราเหลือใช้ในปริมาณพิสูจน์ทราบได้ Proof Reserve เนี่ยไม่ถึง6ปีแล้วนะครับปีที่แล้ว7ปีปีนี้ก็เหลือเพียง6ปีนะครับเราคงรออีกไม่ได้แล้วนะครับเรารับฟังมามากแล้วก็ถึงเวลาเดินหน้าตัดสินใจครับ